สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้านะครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสเสียงกีตาร์ของผมเองนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับเวลาขายกีตาร์ออกนะครับเราต้องถ่ายคลิปนะครับเทสเสียงเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเผื่อวันใดคิดถึงขึ้นมาเราจะได้กลับมาดูมันนะครับให้หายคิดถึงนะครับอันนี้เป็นกีตาร์ลาวิสนะครับ XG1G นะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ทางลาวิสทำเป็นทรงหัวตัดออกมานะครับแล้วก็เป็นกีตาร์หัวตัดตัวแรกของผมด้วยนะครับก็นะก็ตัวนี้อยู่กับผมมาประมาณ9ปีแล้วก็มีเจ้าของใหม่รับไปเลี้ยงดูแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกตัวนี้เป็นกีตาร์ที่สำหรับผมถือว่ามันดีมากเลยนะโอเคตัวนี้เป็น2ฮัมเบอร์กิ้งแล้วก็1ซิงเกิลคอยนะครับมี5แก๊กเดี๋ยวลองไล่ดูทีละแก๊กเริ่มจากเสียงครีนนะครับเริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวเน็กนะครับนี่คือแก๊กแรกนะครับมาเป็นแก๊ก2บ้างผสมนะครับระหว่างฮาร์บักกิ้งกับซิงเกิลคอยนะแก๊กกลางนะครับผมซิงเกิลคอยฮะแก๊ก4นะครับผมระหว่างซิงเกิลคอยกับฮาร์บักกิ้งฮะแก๊กสุดท้ายเป็นฮาร์บักกิ้งนะฮะปิกอัพตัวบริดจ์ครับต่อมาเรามาฟังเสียงแตกกันนะครับWe'll be right back.
นะครับเนี่ยคือเสียงคร่าวๆนะครับของเจ้าลาวิทนะครับ XG 1G นะครับหัวตัดรุ่นแรกนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้